ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างออกมานอกสถานที่ค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตอนที่เราอยู่ที่นั่นเราก็รู้สึกได้ว่าเรากำลังต้องใช้พลังมากในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความร้อนซึ่งมันมีลมหนาวเข้ามากระทบมันก็ยิ่งแห้งนะคะการที่ได้มีโอกาสใช้การสังเกตอย่างมีสติของเราก็ทำให้เราต้องปรับตัวไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรเราก็จะยังเติบโตต่อไปได้ซึ่งคุณแม่ก็ทำรายการการเติบโตไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเช้าวันนี้เราออกจากกรุงเทพมหานครตอนประมาณสัก7:30คิดว่าจะมาไกลแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณแม่กำลังยืนอยู่เนี่ยมันใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะก็ต้องเรียกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งหุบเขาที่เวลาที่มาถึงแล้วรู้สึกได้ว่าที่นี่มีชีวิตมีความร่มเย็นแต่ที่นี่เมื่อ20ปีที่แล้วก็ไม่ต่างอะไรจากที่เราไปสัมผัสเมื่อวานนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะมีเรื่องเล่าเร้ากุศลว่าคุณแม่เนี่ยไม่เคยเดินทางมาทางฝั่งของเขาใหญ่พอออกจากกรุงเทพมหานครเข้ามาเลยเรียกแก่งคอยเปล่านะคะแอลแก่งคอยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาพอเข้ามาทางหมวกเหล็กเนี่ยค่ะคุณแม่รู้สึกเฮ้ยทำไมมันมีต้นไม้เปลี่ยนสีตามเทือกเขาก็รู้สึกเฮ้ยเราก็เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีในต่างประเทศมาเยอะยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับเห็นในเมืองไทยแล้วยังถามตัวเองว่านี่มันเขตสระบุรีแค่นั้นเองทำไมไม่มีการทำประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่มันเข้าฤดูกาลต้นไม้เปลี่ยนสีเพียงแต่มันไม่มีสีแดงแป๊กแต่มันมีเหลืองมีเขียวมีน้ำตาลแล้วก็กำลังลอยไปเป้าหมายของคุณแม่ในวันนี้ก็คือการมาดูต้นไม้บางชนิดที่ไม่ได้ขึ้นได้ในประเทศไทยแต่มีคนนำไปถวายที่เสถียรธรรมสถานหลายท่านคงรู้จักต้นบาวบาบกับซิลเวอร์โอ๊ตซึ่งคุณตึงได้นำไปถวายแล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันก่อนวันที่เราจะยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่เสถียรธรรมสถานเพียงวันเดียวและเมื่อเราได้ทำงานนั้นต่อไปเราก็พบว่าโอ้พระองค์ท่านก็เกลียวคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์มาเดินทางไปกับพวกเราและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ของที่ปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่าสวนทิพย์นะคะแต่ว่าชื่อปัจจุบันไม่ใช่ชื่อนี้แล้วมารู้จักเจ้าของที่กันก่อนเลยค่ะคุณเอเข้ามาหาคุณแม่แล้วค่ะคุณเอปัจจุบันนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรเอวาฟาร์ม888ครับอยู่ตรงนี้มามันต่างยังไง20ปีที่ผ่านมาเล่าให้ฟังนิดนึงมาแรกๆแถวนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดนะฮะเป็นไร่พริกไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปลูกเพียงแต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกก็จะเป็นต้นไม้ที่แปลกอีกก็คือเป็นต้นไม้จากต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอในให้คุณแม่ได้เข้าใจว่าจริงๆต้นไม้เราแบ่งในลักษณะของเส้นสูงสุดก็คือความร้อนนะฮะอุณหภูมิเส้นลุ้งเหนือลุ้งใต้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเมืองไทยเราปลูกต้นไม้ได้รอบโลกเลยแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นลุ้งเส้นลุ้งใกล้เคียงกันได้ข่าวว่าตั้งใจจะไปช่วยคุณแม่ปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ใช่ไหมใช่นี่เป็นเรื่องจริงค่ะเห็นไหมคะว่าหัวใจของผู้รับใช้ใครมีอะไรดีก็เอาสิ่งที่ตัวเองดีนั้นไปกระจายทำให้โลกนี้มันมีมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกเราสองคนเดี๋ยวก็ไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าต้นไม้ยังอยู่ต้นบาวบาบเนี่ยอยู่เป็นพันปีคุณแม่เนี่ยเคยไปที่เซเนกัลไปเปิดการประชุมเพราะเราทำงานกับGlobal Peace Initiative of Women คุณแม่เป็นโคแชร์คุณแม่ก็ต้องทำงานกับเด็กเยาวชนในโลกนี้ในประเทศแอฟริกาที่คุณแม่ไปประเทศแรกของการจัดการประชุมชื่อเซเนกัลประธานาธิบดีเนี่ยมีภรรยาสวยพาพวกเราเนี่ยไปทำงานกับผู้หญิงแอฟริกันแล้วเราก็ผ่านป่าที่ร้อนแล้งแต่ว่ามันมีต้นบาวบาบซึ่งบาวบาบเนี่ยมันใหญ่กว่าบ้านเราอีกนะคะต้นมันใหญ่มากเลยปีครับถ้าทำไมมันมาอยู่ที่เมืองไทยได้งงจริงๆเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะแรกๆก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของพวกสะสมไม้แล้วก็เริ่มขยายเพราะว่าจริงๆบาวบาบเองก็มีประโยชน์รอบตัวเลยนะฮะทั้งลำต้นทั้งกิ่งก้านใบผลนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยก็อาจจะยังรู้จักน้อยที่จริงมันอยู่กับความแล้งได้ด้วยใช่ไหมทนแล้งได้ดีครับ
มันเหมาะกับหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่มากเลยเพราะตอนนี้มันแรงมากเพิ่งไปคิดทำระบบน้ำหยดแต่พอบอกว่าจะมีการทอดผ้าป่าต้นไม้ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเราจะปลูกต้นไม้อีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้เราก็มีระบบน้ำหยดที่จะทำให้ต้นไม้ที่ไปปลูกเนี่ยสามารถอยู่ได้ในฤดูหนาวนี้ฤดูร้อนนี้และเข้าสู่ฤดูฝนใช่ครับพอมีผู้ที่นำต้นบาวบาบไปถวายเราที่เสถียรธรรมสถานคือจริงคุณเอกับคุณตึงนั่นแหละคุณตึงจะเข้ามาไหมคะ แล้วคุณแม่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นเรามาดูก่อนว่าไอ้ต้นไม้ชนิดเนี้ยที่เวลานำเข้ามาเนี่ยเรารู้จักอุปนิสัยเขาแล้วเขาไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ท้องถิ่นของเราใช่ไหมคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไร 100% ในด้านใดด้านหนึ่งหรอกครับอ๋อจ้ะจ้ะแต่ว่าเราศึกษาให้รู้แล้วก็ใช้ประโยชน์เขาแล้วก็เลี่ยงที่จะในด้านที่ให้โทษนะฮะแต่จากที่ผมได้ปลูกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปคือบางคนยังเข้าใจผิดว่าเห็นลักษณะอวบใหญ่ของเขาแล้วมีข้อมูลว่าเขาดูดน้ำเขาเก็บน้ำได้เป็นแสนลิตรเนี่ยก็จะไปมีผลกระทบกับต้นไม้ข้างเคียงแต่จริงๆเนี่ยก็คือการสะสมไม้ในช่วงฤดูฝนซึ่งน้ำมันเกินซึ่งก็แล้วในฤดูแล้งเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปดึงน้ำออกมาจากโดยรอบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยก็มีความชุ่มชื้นเพราะในตัวเขาเองเขาก็จะค่อยๆปล่อยความชื้นออกมานะแต่ตัวบาบับเองก็มีผลเยอะอยู่แล้วแต่มันก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผลเยอะกว่าในเรื่องของการดึงความชื้นในเรื่องของการให้ความร่มเย็นคือตัวซิวโอ๊กครับอ๋อที่เอาไปถวายด้วยวันนั้นคุณตึงเอาไป2ต้นนะคุณตึงเข้ามาด้วยมาร่วมรายการกันตอนนี้เดี๋ยวค่อยตอบคำถามนะคะตอนนี้มีคนเริ่มเข้ามาแล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็พยายามตรงเวลามีคนดูเราอยู่เนี่ย300อัพขึ้นไปทุกครั้งเลยนะคะแล้วเรากำลังให้ความรู้กับประชาชน คุณแม่ว่าซิลเวอร์โอ๊กเป็นต้นไม้ที่คุณแม่เห็นมากในออสเตรเลียใช่ครับแล้วทำไมถึงมาอยู่เมืองไทยก็เช่นเดียวกันครับเกิดจากการคนสะสมกลุ่มที่สะสมไม้ต่างประเทศอ๋อคุณเอเป็นหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ชอบไปเอาเมล็ดพันธุ์นู้นนี้เข้ามาใช่ครับขับรถเข้ามาเนี่ยนะคะไม่คิดว่าอยู่เมืองไทยนะขอบอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะริมถนนนั่นคือซิลเวอร์โอ๊กกับอะไรนะคะมันมีใบสีแดงๆเมเปิ้ลอ๋อเมเปิ้ลก็เป็นตัวที่ปรับตัวแล้วทนกับความร้อนได้ดีจะมีเผื่อไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์มีหมดครับมีหมดครับดูหน้าคุณแม่นะคะว่าเราพูดถึงต้นไม้สถานที่นานาชาติเราก็ควรจะมีไม้นานาชาติใช่นะครับเมื่อวันก่อนนี้คุณแม่ไปนำเสนอพรีเซนเตชันการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ที่งาน Climate Change เป็นงาน Youth Summit เนี่ยวันนี้ตามมาเพื่อจะมาพาเขาเดินป่า พาเขาเดินป่าพรุ่งนี้จะปิดงานก็มาแวะที่นี่ก่อนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเด็กๆเยาวชนที่มาจาก5ทวีปนะคะทั่วโลกเลยรวมทั้งเพื่อนๆของเราในงานที่ท่านก็ได้ดูการถ่ายทอดของเราแล้วทุกคนอยากไปที่หุบเขาเพราะแค่เห็นว่าในเวลาเพียงไม่กี่ฤดูที่เราทำงานมาเนี่ย เราเห็นถึงการปรับตัวของธรรมชาติซึ่งมันพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะจากที่ผมทำที่นี่มา20ปีเนี่ยใจที่ร่มเย็นกับต้นไม้เนี่ยเขาไปด้วยกันได้ดีครับแล้วถ้าพอเราเข้าใจเขาเนี่ยเขาจะให้คุณเราเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เราเคยคุยกับต้นไม้ทุกวันใช่ไหมเนี่ยก็จริงๆเขาสื่อสารนะฮะเขามีชีวิตเขามีชีวิตเขามีชีวิตค่ะแต่ว่าจะไม่มีวิญญาณขันเท่านั้นเองแต่ว่าเขาสื่อสารแต่เราอะละเอียดพอที่จะรับการสื่อสารกับเขาได้ไหมใช่ต้นไม้เนี่ยเขามีทั้งโชว์นะฮะโชว์ออฟเหมือนเราเลี้ยงสุนัขอะเวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะปกติแต่ถ้าเราเดินไปชายเขตที่มีสุนัขข้างเคียงเนี่ยเขาก็จะไปเห่าโชว์เจ้านายเขาต้นไม้เหมือนกันฮะถ้าเราเดินไปดูเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะสวยแบ่งบานเนาะแล้วเขาไม่ใช่โชว์อย่างเดียวเขาฟ้องด้วยถ้าเขามีปัญหาโดนอะไรรังแกเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวซึ่งเราอะถ้าเรามีใจละเอียดพอเนี่ยเราจะรับสื่อของเขาได้แต่ถ้าอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือมันมีคลื่นเรียกว่าออร่าใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งมันสื่อสารกันได้มันมีชีวิตกับชีวิตใช่เจ้านายเขาค่ะคือจริงๆแล้วต้นไม้ก็มีชีวิตนะคุณแม่ก็เชื่อว่าเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่นะที่นี่ก็มีลูกเทวดามีสิ่งที่มีชีวิตที่เรามองไม่เห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้กันคือใครเป็นยังไง
เราจะสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ที่สำคัญที่สุดเวลาที่เรามาอยู่ในที่ที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราปลอดภัยเราไว้วางใจเรารู้สึกได้ถึงการมีชีวิตที่มันไม่ขาดการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเนี่ยเราจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเหมือนพี่ตึงเนี่ยแอบเข้าไปดูต้นที่เสถียรมีคนถวายบาวบาบแล้วนะจ๊ะมีต้นแบบที่บอกนะฮะว่าจริงๆก็พอจะมีคนรู้จักแต่ก็ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะดังฮะเพราะว่าเทรนด์ของเครื่องสำอางของผู้หญิงเนี่ยนะฮะจากช่วงนี้ที่ผ่านมาจะเป็นเมือกของหอยใช่ไหมฮะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะใช้สารสกัดจากบาวบาบเพื่อใช้ลดริ้วรอยอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่อันนี้ก็จะสามารถทำให้เกิดเจ้าแม่หาเงินร้อยล้านได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก่อนที่จะเข้าไปคำถามคุณแม่ขอให้ท่านที่กำลังดูรายการคุณแม่นะคะได้มองเห็นทัศนียภาพของหุบเขานี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเพื่อจะตอบคำถามแต่อยากจะให้เนี่ยค่ะพี่พาคุณแม่เดินมาดูตรงนี้นิดหนึ่งมาพี่เอกับพี่ตึงนี่นะขออนุญาตนะคะกุหลาบที่นี่ยังแบบแจ๊ะแจ๋เลยนะคะสีสันดูนะคะเนี่ยดูสิคะดอกเบลอเลยเห็นเปล่าว่านี่คือประเทศไทยนะคะสีแดงๆเหล่านี้เนี่ยคือการบอกถึงดินน้ำลมไฟฤดูกาลเนี่ยอันนี้จะต้องออกมาสวยแน่นอนแต่อีต้นเนี้ยมันคือต้นอะไรคะต้นนี้ถ้าชื่อเต็มเขาคือเบลาลูก้าครับเบลาลูก้าออสเตรเลียเขตร้อนอันนี้ให้โอโซนเหมือนกันไหมจ๊ะให้แต่ว่าก็ไม่มีข้อมูลในเชิงประจักษ์เท่ากับซิวาโอ๊กครับแล้วนี่มันเพาะได้ในประเทศไทยยังคะทำได้แล้วฮะเราขยายพันธุ์ได้แล้วครับตอนนี้อันนี้คือต้นแม่ที่มาเหมือนหลิวเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมใช้จากสวนอังกฤษอยู่ครับเพราะว่าดอกก็สวยครับอ๋อทีทรีครับอุ้ยสีขาวมันหางกระรอกเลยอ่ะลูกจันนี้เป็นเหมือนสโนว์แล้วก็ออกเต็มต้นครับจะแพงไหมก็ยังไม่ก็ยังราคาสูงอยู่แต่ว่าก็จับต้องได้ครับเพราะว่าเราถูกกว่านำเข้าจากออสเตรเลียนี่คุณแม่นึกถึงการจัดแจกันดอกไม้ที่ไปเป็นพวกดอกทานโทษนะครับแม่ดอมลองอ๋อจริงเหรอจ๊ะโอ้โอ้โอ้เด็ดเด็ดเลยก็ได้ครับมันคล้ายๆไอ้นั่นไหมคล้ายๆโรสแมรี่ไหมโรสแมรี่อีกกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งทีทีออยที่อยู่ในโฟมใช่ออใช่ใช่อันนี้ถ้าเราพูดถึงทีทีออยหลายคนจะคุ้นเคยจากชื่อนี้จะคือตัวนี้ฮะที่สกัดน้ำมันแต่ที่ต้นเขาเองก็มีความสวยเก๋อยู่พร้อมค่ะท่านที่กำลังฆ่าเชื้อเชื้อแบคทีเรียนะครับก็เอาบริจเจนเอาไปทำชาดื่มเขาก็เลยเรียกทีทีออยเดี๋ยวก่อนต้องจีบพี่เอกับพี่ตึงเอาไว้ว่าไอ้ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี้ยมันจะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไหมเจ้าที่รักมีความตั้งใจอยู่แล้วครับโอ้สาธุเราร่วมอนุโมทนาร่วมกันนะคะใครคิดเห็นอย่างไรที่จะบอกว่าเราไปช่วยกันปลูกต้นไม้เถอะเพราะว่าที่นั่นเราก็เป็นมรดกที่เราให้ไว้กับโลกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วนะคะอายุไม่กี่สิบปีต้นไม้อยู่เป็นร้อยปีอยู่เป็นพันปีเราจะเห็นที่นี่คุณแม่จะขออนุญาตที่จะเข้าไปตอบคำถามแล้วเดี๋ยวตอนช่วงที่มีเวลาพี่จะพาคุณแม่เดินดูป่าแล้วคุณแม่ก็จะกลับไปเล่าให้ท่านที่กำลังดูรายการของเราที่บ้านฟังว่าเราจะมีอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการซึ่งตอนนี้มันหน้าหนาวปลูกได้เปล่าจริงๆถ้ามีน้ำอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้ามีน้ำเราเพราะว่าเป็นไม้เขตร้อนอยู่ได้คือบางคนจะเข้าใจว่าพอเป็นคำว่าไม้ต่างประเทศเนี่ยทุกคนจะคิดว่าต้องอากาศเย็นจริงๆในต่างประเทศก็เขตร้อนก็เยอะแยะครับเนี่ยแม้แต่ออสเตรเลียก็ยังมีเขตร้อนสรุปแล้วเราไม่กลัวไม่กลัวเรื่องดูการไหนพี่เอไม่กลัวให้มีน้ำเรื่องนึงก็คือเราศึกษาเขาก่อนจนเรารู้ใจแล้วว่าเขาควรจะได้รับการดูแลแบบไหนอันนี้สำคัญที่สุดจ้ะงั้นพี่เอช่วยพูดแบบรู้ใจคุณแม่หน่อยนะฮะเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปตอบคำถามทำไมพี่เอถึงจะไปช่วยคุณแม่ปลูกหุบเขาโพธิสัตว์อ่ะคือตรงนั้นเนี่ยผมเห็นความตั้งใจของคุณแม่นะครับเพราะว่าในเรื่องของต้นไม้เนี่ยคือคนต้องรักก่อนคนต้องมีความรักมีความฉันทะในการที่เราเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ผมทำเนี่ยผมทำด้วยความรักผมทำด้วยใจชอบรักแล้วก็เพราะนั้นมันมีหลายชนิดที่มันผิดคือผิดกฎทั่วไปบอกว่าบางทีบางชนิดบอกว่าปลูกในเมืองไทยไม่ได้แต่พี่เอทำได้ได้แล้วเพราะความรักเพราะอิทธิบาทสีนี่เองทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ค่ะเมเปิ้ลอย่างเงี้ยมันก็จะมีสายพันธุ์ที่ทนความร้อนซึ่งปลูกในเมืองไทยได้บางคนจะบอกว่าเมเปิ้ลปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นๆต้องปลูกบนเขาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วปลูกที่นู่นก็ปลูกได้ค่ะถ้างั้นยากยังไงก็ทำได้
ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะข้อสำคัญคือถ้าเรามีใจรักเราก็จะมีความอะไรวิริยะในการที่จะทำเปลี่ยนใช่ค่ะตั้งใจมั่นละจิตตะเนี่ยนะตั้งใจเพราะว่าพอเราทำมันก็เกิดความชำนาญวิมังสาละไข้ครวนซึ่งจะหลายเรื่องนะผมว่าสำเร็จด้วยอิทธิบาท4นี่เองมีละอองน้ำนะนี่ดีเทวดาหรือว่าฝนนะเนี่ยนะคะถ้างั้นคุณแม่จะขออนุญาตไปตอบคำถามนะคะแล้วเราพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่เดี๋ยววันนี้พี่ต้องพาคุณแม่เดินดูนะคุณแม่ขออนุญาตนะคะค่ะวันนี้มีอีกหลายคำถามที่จะเข้ามาเก้าอี้ตัวไหนของคุณแม่คะอ้าวล่ะโอ้มองเห็นได้ยินเสียงนกได้ออกซิเจนคุณแม่ว่าฝนพำๆอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ยืนยันให้ได้ว่าเมื่อใดที่มีน้ำเมื่อนั้นก็จะมีต้นไม้นะคะฝนตกลงมาจากฟ้าตามฤดูกาลมีละอองเบาๆนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเปียกค่ะเหมือนเราอยู่สโนว์ต้นๆอะไรประมาณนั้นเลยนี่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครประมาณนั่งรถมาประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆเองนะไม่ถึง2ชั่วโมงนะออกจากที่นู่นมาประมาณสักก็2ชั่วโมงใช่ไหมออกจากที่นู่นประมาณสักเกือบ2โมงเช้ามาถึงที่นี่ก็10โมงค่ะมีคำถามที่1เข้ามาหรือยังเอ่ยพูดมาเลยจ้ะครับผมคุณนิลมนนะครับถามว่ายังคงคิดวนกับเรื่องของคุณแม่ที่เสียไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ท่านจากไปค่ะแต่รู้สึกคิดถึงมากและวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดยิ่งคิดถึงเยอะกว่าเดิมค่ะคุณนรมนคะคุณแม่เชื่อว่าไม่มีวันที่เราจะไม่นึกถึงแม่หรอกค่ะทุกวันเนี่ยเรานึกถึงท่านได้แม้แต่ท่านจะตายจากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนคุณนรุมนก็คือนึกถึงท่านอย่างทำกุศลค่ะสิ่งที่รักตายจากแต่กุศลและเจตนาที่จะระลึกถึงสิ่งที่รักอย่างมีกุศลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกุศลวิบากกรรมนะคะคุณแม่เชื่อว่าไม่มีใครลืมแม่เราได้และไม่มีใครที่จะไม่ระลึกถึงพระคุณของท่านในทุกๆวันเกิดเราก็จะรู้ว่าลมหายใจของแม่คือลมหายใจของเราลมหายใจเดียวกันเลยลมหายใจของแม่ที่ทำให้ลูกหนึ่งคนเกิดมาแล้วยังมีชีวิตที่จะรักโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแสดงว่าคุณแม่ยังอยู่ในลมหายใจของคุณนรุมนค่ะอย่าได้รู้สึกเสียใจนะคะแต่ให้รับรู้ว่าเราระลึกถึงท่านด้วยกุศลและเจตนาที่จะเอาลมหายใจของท่านที่อยู่ในตัวเราเนี่ยออกไปรับใช้ใครได้บ้างเชื่อว่าการระลึกถึงอย่างนี้เราก็อุทิศกุศลเนี่ยค่ะเป็นการอุทิศกุศลเพื่อที่จะไปถึงคนที่เรารักแม้สิ่งที่รักตายจากแต่การเติบโตที่ได้รักอย่างเป็นกุศลยังอยู่ในหัวใจของลูกทุกคนก็ส่งความรักไปให้คุณแม่โดยวิธีการอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนะคะค่ะตอนนี้มีคนดูไหมมีค่ะโอเคงั้นตอบต่อเลยค่ะจากไหนบ้างมีคนบอกมาไหมครับป้าเอกมีอยู่หนักจากนานาชาติบ้างไหมตอนนี้ครับก็คุณดาริสนะครับก็บอกว่ากราบสวัสดีคุณแม่ครับจ้ะก็สรุปแล้วที่ตอนนี้ฝนกำลังโปรยปลายมานะคะโปรยมาจริงๆแล้วโปรยเป็นละอองแต่คุณแม่ว่าคุณแม่ยังสามารถอยู่นะยังสามารถอยู่นะคะแต่คุณแม่ชอบคุณตึงขออนุญาตทำต่อไปก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวพอไม่ไหวจริงๆพอหนาเม็ดแล้วจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ขออนุญาตที่จะบอกกับท่านว่าถ้าเรามองเห็นฝนที่ตกลงมาแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราจะงอกงามคุณแม่ก็รู้สึกแทนต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะมีทั้งต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ประเทศไทยมีแล้วก็สวยงามด้วยอันนี้เขาเรียกต้นอะไรสาเกครับต้นสาเกต้นสาเกเป็นต้นไม้ที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไปอยู่ใต้ต้นสาเกคุณแม่อาจจะล่มอีกนิดนึงโอเคไหมพยายามยังอยู่กับป่าอยู่นะคะยังไม่เข้าไปตรงนี้โอเคไหมคะถ้าตรงนี้โอเคคุณแม่ก็ตอบคำถามได้นี่ไงเราสามารถมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ดูนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ชนิดนึงใบใหญ่มากเลยอันนี้ต้นอะไรนะคะพี่เอขาพี่เอต้นนี้ต้นอะไรอ่ะฟิโลฟิโลหูช้างถ้าอย่างนั้นขออนุญาตอยู่ใกล้ๆฟิโลหูช้างเพื่อจะทำรายการไอ้ต้นไม้ที่เราเห็นไปที่ภูเขาแล้วมันเป็นใบสีเหลืองนี่เป็นไม้ท้องถิ่นมะกอกป่าครับเป็นพืชอาหารเก้งกวางจ้ะนั่นก็แสดงว่าธรรมชาติมันก็มีมนุษย์มีสรรพสัตว์นะได้ข่าวว่าที่นี่มีช้างลงมาด้วยนะคะ
มีช้างมีหมีโอ้หมีเก้งครับมีเก้งสรุปแล้วก็คือถ้ามีจิตใจของมนุษย์ที่รักษาศีลเห็นไหมที่จริงศีลเนี่ยสำคัญนะศีลเนี่ยศีลเนี่ยค่ะจะเป็นอาภรณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเข้าไปรู้จักกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ต้นไม้แร่ธาตุนะคะธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันก็มีอยู่ในหลายมิติที่เราเห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยเวลาที่มนุษย์มันไม่เบียดเบียนเนี่ยมันไม่ไปขโมยธรรมชาติเนี่ยคุณแม่ว่าธรรมชาติจะรองรับเราถ้ามนุษย์ไปแสวงหาผลประโยชน์กับธรรมชาติเนี่ยคุณแม่ว่ามันจะเป็นพิษนะเมื่อเราเวลาที่เราอยู่กับธรรมชาติเรารู้สึกเราปลอดภัยเพราะเราไม่มีพิษในตัวเราเราไม่มีเจตนาร้ายแล้วเราก็ยังส่งความรักของเราที่เป็นเมตตาภาวนาเนี่ยออกไปเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงแม้ว่าต้นไม้บางชนิดเขาต้องปรับตัวเยอะหน่อยแต่ในความปรับตัวของเขาที่มันมีการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนมันก็จะทำให้เกิดอะไรคะมันก็ทำให้เกิดการอยู่กันได้อย่างลงตัวซึ่งคุณแม่ก็รู้สึกว่าที่เนี่ยหันไปเนี่ยบางชิ้นต้องถามนี่มันไม้ไทยหรือไม้ต่างประเทศเพราะว่าเข้ามาแล้วไม้ต่างประเทศเยอะมากเลยนะคะแต่เป็นไม้ที่คุณแม่เคยเห็นในเวลาที่เราเดินทางในโลกนี้ประเทศไหนก็ตามที่กำลังนำเสนอลมหายใจของสังคมของตัวเองโดยการที่จะไม่ระโมบอยู่กับโลกอย่างเคารพโลกอยู่กับโลกอย่างเคารพตัวเองได้เนี่ยมันจะเกิดการพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอว่าการเติบโตในชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากการเป็นผู้รับที่ก็ต้องกตัญญูรู้คุณแล้วก็ต้องเป็นผู้ให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเช่นอยู่ตรงนี้ฝนตกลงมาคุณแม่ในฐานะของคนที่อาจจะต้องทำรายการต่อไปก็มายืนอยู่ใต้ต้นไม้พออยู่ใต้ต้นไม้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็ป้องกันละอองฝนเรายังทำงานได้ในขณะเดียวกันเราก็กำลังหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในตัวเราที่ถามว่าเราจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์ยังไงคืนแบบคนที่จะบอกว่าโอ้ยอันนี้มันเป็นของฉันหรือจะคืนอย่างถ่อมตัวและโลกนี้ไม่มีฉันถ้าโลกนี้ไม่มีฉันมันจะเกิดการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาทนี่คือวิธีการของการเข้าไปเป็นมิตรนะคะและเราก็เชื่อว่าเด็กๆของเราใน5ทวีปที่มารู้จักกับเขาใหญ่ในช่วงเวลาที่เข้ามาในงาน Climate Change ที่เราได้เปิดการประชุมเมื่อวันที่11เขาจะได้คำตอบกับตัวเขาเมื่อเขากลับไปถึงเช่นเขากลับไปถึงที่เคนยาเขาก็จะเอาเด็กที่เคนยามาฝึกงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ของเราซึ่งนี่ก็เป็นคอนเนคชั่นที่เราได้ปูทางเอาไว้แล้วนะฮะหรือแม้แต่ที่มองโกเรียมองโกเรียเนี่ยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าสาวน้อยของเราเนี่ยอุ้มพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์กลับไปแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะใช้คุณธรรมของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์กับการออกไปช่วยเยาวชนคนหนุ่มสาวและเขาก็จะส่งสิ่งที่เขามีโอกาสไปเติบโตในแผ่นดินของเขากลับมาเล่าให้เราฟังคุณแม่เคยไปมองไม่ใช่มองโกเลียของประเทศที่มาเรียกโมร็อกโกค่ะขอประทานโทษโมร็อกโกที่โมร็อกโกเนี่ยเราเคยไปทำงานกับเยาวชนมาแล้ว3ครั้งโดยกษัตริย์โมร็อกโกเนี่ยชวนให้พวกเราไปคุยกับเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นมุสลิมด้วยแต่เราบอกว่าสุขทุกข์เป็นสากลเช่นวันนี้คุณแม่ก็ขออนุญาตที่จะแบบหลบฝนแต่ทำงานไปพร้อมกับคุยเรื่องต้นไม้ใบหญ้ามีคำถามอีกไหมจ๊ะอ้ามาเลยค่ะคำถามว่าครับของคุณทีเดียนะครับผมก็ถ้าเกิดสมมติอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับจ้ะคือตอนนี้นะคะหนูนั่งอยู่เสถียรธรรมสถานนี่แหละค่ะก่อนที่หนูจะมาที่นี่หนูก็มีความคิดมากมายเลยค่ะที่จะให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายใจแต่ตอนนี้หนูมานั่งอยู่ที่นี่มีแม่ชีสอนสลับกับเพื่อนให้คำถามตอบปัญหาที่ตัวเรามีให้เรากำหนดสมาธิเองและฟังตัวเองและสิ่งที่หนูได้ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูไม่สบายใจเรื่องไหนหนูรู้สึกว่าหนูต้องการความเงียบเอาเป็นว่าตอนนี้หนูงงกับตัวเองมากค่ะคุณแม่ว่าปลอดภัยแล้วล่ะที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะลูกคือจริงๆแล้วแค่เพียงเรากลับไปจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนหายใจเข้าอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่ที่นี่นะคะกายลมเนี่ยคือชีวิตของเรากายลมนะกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อก็จะผ่อนคลายใจก็จะสงบรู้ชัด
ลมหายใจเนี่ยไม่ใช่ทำให้ร่างกายของเราอ่อนโยนเท่านั้นนะคะแต่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างสงบจากความคิดเรารู้คิดเราไม่หลงคิดเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถพิจารณาใคร่ครวญทบทวนนะคะกับชีวิตของเราอย่าไปงงกับชีวิตแต่พร้อมที่จะเรียนรู้กับชีวิตนะอยู่ที่เสถียรปลอดภัยแล้วลูกคุณยายก็ขอบคุณนะที่หนูเข้ามาในรายการของเราแบบชนิดที่คุณยายออกมาจัดรายการข้างนอกอ๋อลืมไปนะที่จริงวันนี้เป็นวันที่บอกกับ Spiritual Trip ว่าจะเป็นวันที่พบคุณยายใช่ไหมในทุกกระจายใจกระจายโอ้ตอนนี้มีคนที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานเยอะไหมเนี่ยมีใครรู้ไหมคะตอนนี้นันทวันก็สันหน้าว่าไม่รู้ไปอันว่าเราก็ถามไปนะคะเผื่อเกิดมีใครที่อยู่เป็น Backstage ช่วยบอกคุณแม่หน่อยว่ามีคนที่ไปรอคุณแม่อยู่ที่งาน Spiritual Trip ที่เสถียรเยอะหรือเปล่าก็ต้องขออภัยนะคะเพราะวันนี้จะต้องมาเดินป่ากับเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานClimate Change ก็แวะมาสถานีแรกก็คือมาพบกับพี่ตึงซึ่งก็เป็นคนที่นำต้นไม้ไปให้เรามาพบกับพี่เอซึ่งก็จะเป็นคนที่จะทำคอนเนคชันในการที่จะปลูกป่าแล้วเราก็อาจจะเห็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการปลูกไม้พื้นเดิมนะคะแล้วก็มีอคันธุกะที่มาจากนานาชาติแล้วก็เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นป่าเดียวกันเราทำงานด้วยหัวใจเดียวกันนะคะอาสาสมัครมีคำถามอีกไหมคะลูกใช่วันนี้ไม่มีคำถามเลยแล้วค่ะถ้างั้นฝนหยุดละพาเดินเล่นนะคะดอกไม้เล็กๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะหลายคนก็รู้แล้วล่ะว่าชื่อดอกกุหลาบแต่แปลกไหมคะว่ากุหลาบที่นี่จะเป็นกุหลาบที่แบบต้นคงแก่แล้วนะคะแต่ว่าความร่าเริงของดอกกุหลาบที่ทำให้เราเห็นว่าที่นี่มีลมที่นี่มีอากาศที่มีลมพัดมีฝนตกเมื่อใดก็ตามที่ต้นไม้ไม่ยอมยืนตายมนุษย์ยืนตายไม่ได้นะเมื่อใดที่ต้นไม้ไม่ยอมยืนตายแมวไม่กระโดดตึกตายหมาไม่ผูกคอตายแล้วเราเนี่ยกำลังแบบโอ้อยากตายอยากตายอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันไม่ได้อะเสียดายนะคะแล้วมองเข้าไปในป่าก็จะเห็นซิลเวอร์โอ๊คนะคะเมื่อกี้นี่ตอนที่รถเลี้ยวเข้ามามันเห็นต้นไม้สีแดงมันไม่ใช่เป็นซิลเวอร์มันเป็นอะไรเมลเปิลที่เป็นสีแดงเลยนะคะทองไม้ซ้ายมือใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นโกลเด้นโอ๊คอ๋อโกลเด้นโอ๊คโกลเด้นโอ๊คใบสีทองใช่ใช่อันนั้นก็ให้โอโซนใช่ไหมคะก็ให้เหมือนกันค่ะอ๋อของความงามตัวนี้จะเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าอ๋อโอเคแล้วก็ค่อยๆปลูกไปนะคะบางทีเราอยู่กับธรรมชาติเราก็จะรู้สึกเลยว่ามันมีความหลากหลายของใบไม้ที่มันมีสีแตกต่างแต่ทำไมของแตกต่างมันอยู่รวมกันมันถึงสวยทำไมมนุษย์แตกต่างคบกันไม่ได้คำถามคือทำไมเราคบคนที่คิดต่างจากเราไม่ได้เราใจแคบไปหรือเปล่าหรือถ้าเราเปิดใจของเราให้กว้างวางอคติแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าไม่ว่าใครจะเห็นในมุมไหนที่แตกต่างจากเราแต่เราไม่เกลียดกันเราไม่เกลียดกันแล้วเราก็ยังมีชีวิตที่จะยอมรับในความแตกต่างของกันและกันสังคมเราดูแตกต่างแล้วไม่เกลียดกันมันลงตัวได้นะคะนั่นมันหมายมาถึงการฝึกจิตของเราเวลาที่เรารู้ว่าทุกมันมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเวลาที่เราเห็นว่าเวลาที่เรากำลังฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่แน่ใจเราจะหยุดตัวเราออกไปจัดการใครที่เรามองเขาอย่างไม่ชัดแต่เราจะกลับมาดูแลใจเราให้ใจของเราเนี่ยมันเห็นความฟุ้งซ่านมันแค่มาแล้วไปมันเกิดระดับเมื่อใดที่เราเห็นว่าความฟุ้งซ่านก็สงบระงับมันเปิดใจกว้างวางอคติเราจะมองเห็นสิ่งนั้นชัดขึ้นตอนนี้ฝนตกอีกแล้วค่ะขออนุญาตเดินกลับมาอีกนะคะพี่เอหัวเราะคุณแม่เลยนะคะคราวนี้คุณแม่จะกลับเข้ามานั่งตรงนี้แล้วล่ะค่ะนี่เขาชอบฝนมากเลยนะจ๊ะสุนัขเหล่านี้เขาไม่ลุกเลยตัวนี้ใช่ไหมคะที่ใช่คุณยายนั่งโอเคเอาละค่ะนันทวันจะได้ไม่เปียกฝนด้วยเนาะอ๋อมันมืดเหรออ้าวนันทวันบอกว่ามืดคุณยายก็ต้องออกอีกแม้ทำงานกันแบบสนุกมากเลยนะคะเอามาตรงนี้เลยค่ะคนดีฮะได้เลยค่ะตรงนี้เหรอคะไม่ของคุณยายนั่งเหรอคะยืนได้อ้าวโอเคมาทางด้านนี้นันทวันกลับมาที่จุดเดิมมาถ้าเรามองเห็นต้นไม้ไกลๆตรงนั้นสีเหลือง
ันนั้นคือโกศลใช่ไหมคะโกศลใช่ไหมคะล้อมด้วยอ่ะกำลังจะเอาไปไหนอ่ะพี่เอเออนี่พี่เอจริงๆแล้วไอ้ต้นไม้เหล่านี้ถ้าเราปลูกเยอะๆแล้วเราก็เอาต้นไม้สีแดงเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะโกลเด้นนะสีเหลืองมีสีอะไรอีกอะชมพูเฮ้ยชมพูเหรอมีครับอะไรอ่ะครับก็มียางนาก็มียางอินเดียก็มีใบสีชมพูนี่ว่าแล้วนะเราเดินไปดูบาวบาบกันดีกว่ามันนี้เลยไหนๆเราก็สามารถที่จะโอ้เมื่อกี้พอลงรถปุ๊บนะคะพี่เอคุณแม่ต้องเอามือไปจับต้นบาบาเสถียรจะมีต้นใหญ่ๆนี้สักต้นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้นี่จัดให้กลุ่มที่เราสะสมไม้กันก็เขาก็จะห่วงนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะมีกันอย่างละต้นสองต้นผมเป็นคนแรกที่จะปลูกเยอะๆหน่อยแล้วแบ่งปันให้คนอื่นได้โอ้พี่เอเดินนำคุณแม่หน่อยเนี่ยค่ะต้นบาบาคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่รู้สึกว่าเออสี่ต้นเองเนาะจ้ะต้นบาบาบเนี่ยนะคะนั่งดูนี่จ้ะนี่แอฟริกาพี่เอลองโอบสิสองคนแล้วนะอันนี้กี่ปีคะอายุ4ปียังไม่เต็ม5ปีดีครับโอ้แล้วถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ในลำต้นครับอันนี้มันเก็บน้ำได้เยอะเลยเหรอจ๊ะใช่ครับเพราะเขาอดน้ำได้ไม่เป็น5ปีมันแทงน้ำเลยเนาะอเมริกาเนี่ยบางทีบางพื้นที่เขาไม่ผมไม่ตกเป็น5ปีเลยนะครับไม่เหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับหุบเขามากเลยที่ไม่มีน้ำแล้วก็สำคัญเนี่ยยิ่งเราปลูกไม้เยอะฝนจะตกบ่อยขึ้นอันนั้นเป็นความฝันเป็นความฝันนี่แอบดูไอ้ดอกน่ารักนี่ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ได้ถามเลยต้นอะไรจ๊ะสวยอ่ะเป็นไม้นำเข้ามาเหมือนกันครับเหรอยังจำชื่อเขาไม่ได้สีเธอแบบหวานมากเลยแล้วนี่ทำไมเป็นด่างใบด่างเป็นมาดากัสการ์ครับเป็นเบาบาบเหมือนกันครับอ๋อเป็นเบาบาบชนิดสายพันธุ์มาดากัสการ์ครับอันนี้แอฟริกาอันนี้มาดากัสการ์ครับอันนี้มันจะโตเร็วไหมฮะโตเร็วเหมือนกันครับอันนี้จะปลูกแล้วจะเหมือนหิมะเลยฮะว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของการใบด่างด้วยเรืองแสงอ๋อแล้วใบด่างนี่มันจะโตง่ายอ่ะโตครับเพราะว่าเราทดลองแล้วครับอ๋อโอเคเพียงแต่ว่าตอนนี้โตไม่ทันกับความต้องการเราเลยต้องใช้วิธีต่อยอดครับใช้ต่อของตัวแอฟริกาอันนี้คืออันนี้จะเป็นสวนใบพายยุโรปครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะฮะพอดีเรากำลังแกล้งเขาอยู่พี่แก้ให้เขาเหมือนกับว่าทดลองเขาว่าเขาทนขนาดไหนเราถึงจะขยายโอ้นี่ไงพี่ทำเยอะนี่นะจ๊ะนี่เห็นเลยนี่ว่ามีเยอะอ่ะอันนี้เราต่อยอดเอาใช่ไหมคะแล้วอันนี้อีกบาบาบอีกชนิดนึงอ่ะคะตัวนี้เป็นจิจิตาต้าแต่ว่าบังเอิญเขาพิการแต่เป็นพิการแปลกก็เลยเก็บไว้ครับขยายพันธุ์ครับอืมจ้ะเมื่อกี้คุณแม่เห็นต้นไม้แปลกๆทางโน้นพาไปเดินดูหน่อยได้ไหมคะคือวันนี้เหมือนเรามาทำรายการแบบเหมือนพืชสวนโลกเลยนะฮะประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่พอใจด้วยเพราะคุณแม่อยากเห็นว่าเรามีเพื่อนที่สามารถต่อสู้อันนี้คืออะไรคะฮะสีชมพูฮะตัวนี้จะสีแปลกปกติก็จะสีอ่อนๆขอดอกนึงได้ไหมคะพี่คะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นสีแดงอ่ะก็เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ครับเรื่องต้นไม้เนี่ยคือจริงๆเป็นเรื่องของสายพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกสายพันธุ์ที่ไม่มีในท้องตลาดไม่มีทั่วไปเพราะเราชอบของใหม่ๆนี่แสดงว่าถ้าเรามีสีเหลืองตะเบเหลืองตะเบชมพูแล้วก็สีนี้ครับอันนี้แพงแน่นอนก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็ทำเองขยายในเมืองไทยแล้วฮะเมื่อก่อนแพงเพราะว่าไม้เหล่านี้เมื่อก่อนราคาสูงมากแต่ตอนนี้พอเรามาศึกษาแล้วเราก็ขยายพันธุ์เข้าในเมืองไทยเนี่ยเราได้ประโยชน์2 อย่างคือมูลค่าจับต้องได้คนไทยซื้อของได้ราคาลดลงในเวลาเดียวกันเนี่ยต้นไม้ก็จะปรับตัวนะฮะมีความพี่ต้องให้คนที่รักต้นไม้ก่อนเนาะมันถึงจะแบบรอดเนาะเนี่ยเมื่อเรามองขึ้นไปในพี่เอดูสิเราก็เห็นซิลเวอร์โอ๊กที่สูงแล้วน่ะก็เป็นแนวกำแพงกั้นด้วยฮะเป็นเรื่องของเรื่องของการควบคุมความชื้นในพื้นที่ด้วยเพราะว่าความชื้นพอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีต้นไม้บล็อกไว้เนี่ยหรือว่าไอร้อนจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเรามีต้นเป็นฉากกั้นเนี่ย
ะทำให้โซนที่เราอยู่เนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับที่เมื่อไหร่จะไปหุบเขากันจ้ะเดี๋ยวต้องมีโอกาสครับไปเมื่อไหร่คะอันนี้ก็เที่ยวผมสีชมพูเนี่ยอันนี้คือยางอินเดียปกติจะเห็นแต่ใบแดงใช่ไหมสวยมากเลยค่ะตัวนี้เห็นไหมคะค่ะเข้าไปเลยเข้าไปสวยมากพี่เอต้องเข้าไปพี่ต้องเข้าไปคุณแม่เข้าไปต้องถูกเกี่ยวพี่เอมันเห็นชัดเลยอ่ะอันนี้มันก็จะไม่มีทั่วไปซึ่งอย่างที่บอกผมก็แนวต้นไม้ที่เราแปลกทั้งหลายพื้นที่คนชอบต้นไม้จริงๆก็ชอบหมดแหละครับแต่เรามีพื้นที่จำกัดเราก็เลยต้องเลือกปลูกพี่จ๋าสีชมพูอ่ะอันนี้เคเวเรียครับอันนี้ก็เป็นไม้จากออสเตรเลียเขตร้อนเหมือนกันนะก็ปลูกได้ดีทุกที่ในเมืองไทยในเขตร้อนปลูกได้ครับปลูกได้ดีกว่าที่ออสเตรเลียด้วยแล้วได้ไอ้ใบสนพวกนี้มันเป็นสนดูที่เหมือนจะธรรมดาแต่ทำไมมันมีความหนาของใบธรรมดาครับอ๋อไม่ธรรมดาตัวนี้จะเป็นคล้ายๆสนแผงแต่ก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาจะเป็นเรียกใบเกี่ยวก็ตัวนี้ก็หายากก็เป็นไม้ต้นแบบคือไม้ผมจะมาเทสก่อนอยู่ได้ไหมสวยแปลกแต่ว่าหน่อมแหนมเราก็ไม่ส่งเสริมให้หน่อมแหนมแปลว่ามันอาจจะเปราะบางง่ายหรือว่าต้องใช้การดูแลพิเศษเนี้ยก็จะให้เฉพาะกลุ่มที่สะสมไม้ให้เขาได้ให้เขาดูแลเขาใส่ใจกับมันใช่ถ้าจะเป็นลักษณะของการเผยแพร่ออกไปภายนอกทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเวลาดูแลมากแต่คุณแม่มีเวลานะจ๊ะคุณแม่มีเวลาอันนี้เราพูดกันจีบกันกลางอากาศเลยนะฮะเนี่ยฮะเขาแดงนะฮะแต่บ้านเราเย็นไม่พอวันนี้ก็เย็นเขาเป็นสีแดงครับสีแดงนะทีนี้สายพันธุ์เนี้ยเขาแดง2แดงตั้งแต่ใบออกมาใหม่ๆก็แดงอันนั้นเนี่ยจะโรยจะผลิก็แดงใช่ครับโอเคถ้าจะช่วงร่วงเนี่ยถ้าจะแดงต้องอุณหภูมิต่ำกว่า0อย่างเงี้ยเขาก็จะสดสียิ่งเย็นมากยิ่งสดมากครับวันนี้ก็เลยเป็นความรู้นะคะซึ่งคุณแม่เองตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นให้ดูความตื่นเต้นในใจแล้วนะคะคือคุณแม่เองเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้แต่ว่าไม่เคยมีต้นไม้ในสายพันธุ์แปลกๆอย่างนี้เลยมีแต่ลั่นทมจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นดีราวดีอย่างเงี้ยนะคะไอ้อย่างเงี้ยมีเพราะในเสถียรเนี่ยเราดูแลแบบชนิดที่เรียกว่าเอาง่ายไว้ก่อนแต่ถ้าหุบเขาโพธิสัตว์รู้จักพี่เอแล้วรู้จักพี่ตึงแล้วแล้วเราก็ไม่ได้โดยบังเอิญนะวันนั้นเนี่ยคุณแม่ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์พี่ตึงไปกับคุณอะไรนะคุณเฮาครับคุณเฮาไปมีที่ตรงนั้นบอกว่าจะปลูกซิลเวอร์โอ๊กกระบาบาบก็ไปชวนคุณแม่ในระหว่างนั้นนะก็มีคนเอาต้นไม้ไปให้คุณแม่ประมาณ30คันรถในนั้นก็มีบาบาบอยู่ 3-4 ต้นครับคุณแม่ก็บอกเอ๊ะทำไมมันมาในเวลาเดียวกันท่านต้องเชื่อคุณแม่ไปอย่างนึงว่าเวลาที่จิตเราเนี่ยมันโฟกัสกับอะไรสักเรื่องนึงสิ่งนั้นจะง่ายนั้นการที่เรามีจิตของเราพาไปเรื่อยๆนะคะจิตมันไม่มีกำลังนั้นถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็โฟกัสลงไปอย่างมีสติสัมปชัญญะสมาธินะคะแล้วก็มีปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาแม้เรื่องนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามมันมีปัญญาแล้วไงคะปัญหาจะกลายเป็นความสำเร็จของเราที่นี่ก็เหมือนกันต้นไม้แต่ละต้นพี่เอเขาบอกว่าเขาดูเหมือนแกล้งนะคะจริงๆเขาก็คงจะใช้กระบวนการของการปรับตัวของต้นไม้ที่จะอยู่ได้ในทุกฤดูกาลและในพื้นที่ของโลกใบนี้ต้นไม้มีบุญคุณทั้งสิ้นต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้รายการของเราวันนี้เนี่ยออกมานอกสถานที่ถึงแม้ว่าคำถามจะไม่เยอะแต่ก็เชื่อว่าคนดูจะยังมากเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะได้เวลา 53 โอ้ 53 ยังมีเวลาอีก7นาทีค่ะอีก7นาทีพี่มาเลยค่ะพี่เอมาเลยค่ะเราอยากโชว์นะคะไหนคะตรงไหนคะนี่ครับอ๋อแคเมรูนนะครับกำลังจะสั่งเมล็ดเข้ามาขยายพันธุ์อีกครับแคเมรูนนี่มันคือเป็นลูกผลก็เป็นสีม่วงทานได้ด้วยแล้วสวยด้วยรสชาติยังไม่เคยทานครับอันนี้แคเมรูนนี่อยู่ที่แอฟริกานะแคเมรูนจำได้ไหมคะมันมีสนามกีฬาแคเมรูนอุ้ยแต่ใบมันก็สวยนะคุณแม่ว่าแค่ใบเนี่ยมันยังแบบเนี่ยดูไปสิดูไม้ใบนะขออนุญาตยังมีอีก2นาทีอันนี้ต้องเป็นไม้ใบอะไรสักอย่างนึงเหมือนเดิมไหมคะเหมือนที่พี่บอกไหมคะใช่ครับอันนี้ก็มาจากอเมริกาใต้พี่เอถามจริงๆไอเนี้ยถ้าเราเอาไปสแตมป์เป็นถ้วยเนี่ยมันทำเป็นของที่เราเรียกว่ามันเป็นงานที่เราไม่ใช้พลาสติกใช่ได้เลยนะเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะที่ตอนนี้เราพยายามหาใบไม้ใหญ่ๆแต่อันนี้ยังเอาไม่ได้เพราะว่ามันพึ่งต้นเล็กนะคะแต่พออย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นจานเป็นถ้วยแล้วเรากำลังใช้สิ่งแวดล้อมนี่ค่ะมีค่ะศิลปะซีโอโอมาเลยจ้าคนดีพาไปเลยนะคะยังมีเวลาค่ะก่อนทานเพลงของคุณแม่รายการเรามีคนติดตามค่ะจ้ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอากาศที่ต้นไม้ปรับอากาศผมอยากใช้คำนี้เลยต้นไม้ปรับอากาศเหรอฮะหมายถึงว่ามันเป็นเครื่องกรองอากาศหรือเปล่าครับพี่เอไม่เย็นด้วยฮะอ๋อเหรอถ้ากรองนี่ก็คือ2.5ใช่ไหมครับจ้าแต่ตัวซิลโอ๊กเนี่ยโอ้โหไม่เย็นลงสวยจังสวยจังคือบนนี้ก็บอกว่าบนเขาอาจจะเย็นใช่ไหมฮะจ้าถ้าไปอยู่ในร่มกลุ่มของซิลโอ๊กเย็นขึ้นพี่เอก่อนผ่านอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปานามาครับเป็นไม้มาจากประเทศปานามาครับโอ้โหมันเป็นช่อเลยอ่ะเทสผ่านแล้วครับแล้วดอกทนมากฮะแล้วนี่ดูสิดูนี่ผ่านแล้วฮะที่จะขยายครับเดี๋ยวคงได้ไปที่หุบเขาอีกโอ้ยแล้วเจอกันนะจ๊ะอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอกจากจะอันนี้เราบิ๊กมูฟไปเลยใช่ไหมพี่โอ้แล้วใครเป็นเจ้าของอะคะอันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับเพราะว่าเอาไปโชว์อย่างที่ว่าที่หลิวชมพูหลิวชมพูก็ไม่ถึงว่ายอดมันชมพูอย่างนี้แหละคะดอกครับอ๋อนี่ไม่อันนี้เรียกว่าดอกอ๋อจ้ะตรงนี้ผมจะให้พักตรงนี้ได้โอ้โหนี่เริ่มเข้าป่าแล้วนะคะท่านกำลังพาคุณแม่ได้จากคุณแม่เดินได้ไม่เป็นไรนันทวันดูกล้องคุณยายเดินได้อ่ะมาเอาละนี่ไงอันนี้กี่ปีอะคะอันนี้สนเนี่ยฮะสี่ปียังไม่เต็ม5ปีครับไม้ที่นี่เมื่อก่อนผมก็ไม่คิดจะปลูกเยอะฮะแต่พอผมเริ่มทำอย่างไม้ก็มันรักไปแล้วมันเริ่มมีเสน่ห์ของมันเนาะนี่กาแฟเหรออันนี้จะเป็นสมุนไพรที่กำลังจะสูญพันธุ์เรียกว่ารังจืดป่าหรือรังจืดป่าอันนี้คือรังจืดต้นตำรับนะฮะทุกวันนี้ที่เราเจอรังจืดที่เลื้อยดอกสีม่วงอันนั้นไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่ดั้งเดิมฮะตัวนี้ที่บอกว่ามีท่อนนึงแล้วอมไม่ได้ปากดื่มเหล้าทั้งคืนไม่เมาคือตัวนี้จ้าเขามีฤทธิ์ล้างพิษแรงมากพี่ดูสิพอมันมีป่าสนสูงเข้าไป4ปีปลูกอันนี้ได้เลยเนี่ยเป็นเรื่องตื่นเต้นอีกเรื่องนึงของเราเพราะว่าอันเนี้ยเขาออกมานอกป่าไม่ได้ที่เขาสูญพันธุ์เพราะว่าเอามาปลูกข้างนอกไม่ได้แต่พอมาปลูกในป่าโอ๊คซึ่งมีอากาศที่ดีเนี่ยอยู่ได้เขานึกว่าเขายังอยู่ในป่าลึกหลอกอะคุณแม่รู้สึกสดชื่นขึ้นไหมสดชื่นอยู่ใต้ต้นร่มเงาของโอ๊กได้ที่ผมอยากจะเผยแพร่ข้อมูลในนี้ออกไปนี่คือถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยประเทศเราประเทศไทยมันก็ไม่ร้อนแบบอย่างที่เราที่บอกว่าขาดน้ำท่วมอะไรมันก็อาจจะทุเลาลงอันดับแรกเลยเรื่องอากาศอากาศดีจริงๆค่ะแล้วคุณแม่อยู่ตรงนี้มันมีความหนานะคะตรงนี้ไม่ถึง10ต้นนะคะใช่ครับบริเวณนี้ไม่ถึง10ต้นแต่รู้สึกโล่งแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า4ปีเราได้เสาบ้านแล้วนะคะเนี่ยอันนี้จะพูดเป็นเชิงไม้เศรษฐกิจเนี่ยนี่คือเสาบ้านแล้วใช่ไหมอันนี้ที่เวลาที่เราเห็นเขาเอาเสาไม้โอ๊กมาทำเสาไฟในต่างประเทศต้นนี้ไหมคะคนละตัวกันคนละตัวแต่ลักษณะเดียวกันอันนั้นจะเป็นโอ๊กอีกสายพันธุ์นึงอันนี้จะเป็นโอ๊กสายพันธุ์ออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียอยู่ในสปีชีส์เดียวกับสนอันนี้โตเร็วตอบโจทย์เรามากกว่าในตัวสนในตัวโอ๊กของอังกฤษหรือว่าจะเป็นโอ๊กของอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นโอ๊กเขตเย็นค่ะแต่ตอนนี้ผมได้สายพันธุ์ของออสเตรเลียเขตร้อนมาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็จะเพาะออกไปแล้วใช่ครับงดงามมากพาไปดูต่อนะคะคุณแม่ก็เป็นเขาเรียกว่ามาเรียนรู้นะในนี้เราก็จะแต่มันชื้นอ่ะมันร่มเงาดีจังเลยอ่ะจากเดิมที่เราปลูกระยะ2x2แล้วเราก็ซอยออกโอ้ยนี่อะไรเนี่ยตัวใหม่ฮะตัวใหม่นะคะคือใบสีทองครับโกลเด้นอ๋อไอ้ที่เราเห็นมาข้างถนนเมื่อกี้ไงคะที่คุณแม่รู้สึกว่ามันเข้ามามันมีเขียวแล้วมันก็มีเป็นแถวเลยอันนี้ปลูกเป็นแถวทางเข้าใบก็สวยด้วยอันนี้คือโกลเด้นอ๋อสีทองเนี่ยฮะตอนนี้เอาออกดอกเนี่ยนะเราได้ศูนย์การเรียนรู้ที่เราเป็นศูนย์การเรียนรู้สวนป่าสมุนไพรด้วยผลงานอันนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะพี่พูดศูนย์ของพี่ให้ชัดเจนเผื่อใครมาดูคือเราเป็นฟาร์มชื่อเอวาฟาร์มเลขที่888
นะครับก็เลยตั้งชื่อว่า Ava Farm 888แต่ในกรณีที่เรามีผลงานร่วมกับมูลนิธิสมุนไพรในพระราชดำริในการขยายพันธุ์พืชที่กำลังจะสูญพันธุ์อันดับแรกที่เราร่วมกับทางมูลนิธิทำเนี่ยก็คือรังจืดป่าคือต้นเอาไอ้สิ่งที่มันหายไปแล้วกลับมาเขาสมบูรณ์มากที่จะหรือหาวิธีที่จะขยายมากแต่ทีนี้เนี่ยเราเป็นความบังเอิญเพราะว่าเราต้องการหาต้นไม้ที่จะมาปลูกในร่มเงาพี่จ๋าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญพี่ต้องมีความรักพี่ต้องมีอิทธิบาทสีกับต้นไม้แน่นอนแต่เราคิดว่ากาแฟเนี่ยไม่มันเกลื่อนละใช่ครับเราก็เลยหาพืชที่มีมูลค่าหรือว่ามีคุณค่าสูงก็เราก็เลยไปปรึกษากับทางมูลนิธิเพื่อจะต้องการบอกว่าพืชชนิดไหนนะที่มีมูลค่าสูงและมีคุณค่าฉลาดมากเป็นนักธุรกิจนะจ๊ะเนี่ยมีเป้าหมายเลยนะจ๊ะอันนี้คือกิโลละ 2,000 ซื้อในดินเลยนะฮะมาขุดเองนะฮะแต่เราเนี่ยตอนนี้เราเป็นศูนย์ที่จะขยายพันธุ์เราส่งให้ความรู้ชาวบ้านเราไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนยากจนเลยนะเนี่ยแล้วก็พอมีทีนี้มันต้องไปกับป่าโอ๊กไงฮะมันเป็นของคู่กันให้ป่าโอ๊กเขาให้คุณเราก็คือเราจะได้มูลค่าอันนี้ต่อไร่เนี่ยได้เป็นล้านนะฮะถ้าเก็บเกี่ยวสรุปแล้วปลูกซิลเวอร์โอ๊กก่อนโกลเด้นโอ๊กก่อนแล้วก็ถึงจะมีตรงนี้ขึ้นใช่ครับเวลาไม่เกิน 3-4 ปีนี่คุณเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วโอ้ยพี่พาเดินอีกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะรายการทุกกระจายใจกระจ่างนะคะที่รักแต่มันกระจายทุกจริงๆเราจะไม่ยากจนอีกต่อไปอันนี้อะไรครับพี่คะครับแล้วเป็นได้ผลอีกฮะองุ่นเหรอฮะองุ่นฮะเป็นองุ่นต้นฮะจ้าครับผมทำไมดูมันเหมือนต้นเอ๊ะมันคุ้นเหมือนต้นคือสปีชีส์กับองุ่นเถานะฮะแต่ว่าลักษณะผลเนี่ยแล้วการเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเหมือนองุ่นซึ่งข้อดีของเขาคือเขาทนต่อโรคแล้วก็กินแล้วมีลูกเหมือนองุ่นไหมอร่อยมากแล้วเปลี่ยนรสชาติได้ด้วยเพราะเขามียีสต์ที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนรสชาติได้เดี๋ยวคุณแม่ลองไปเซิร์ชคำว่าองุ่นบราซิลดูแล้วองุ่นบราซิลนะจ๊ะคือข้อดีของเขาคือไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆคุณแม่ก็จะมีองุ่นทานได้ทั้งปีดีที่สุดไม่มีเคมีเนี่ยมะเร็งไม่มาเลยนะจะมีอยู่ที่สวนป่านานาชาติของคุณแม่จ้าหุบเขาโพธิสัตว์พี่เอค่ะพี่เอดูสิไอ้รางจืดของพี่เอเนี่ยมันงามจังนี่นะครับคุณแม่ปกติทางโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยต้องอยู่ในป่าที่ลึกๆแต่มาอยู่ที่นี่เขาก็งงไม่ทำในตัวไม่ใช่ว่าเราอยู่ใช้ป่านะใช้ป่าที่อื่นเขาไปเทสแล้วมันก็ไม่ได้ฮะมันต้องอยู่ในป่าโอ๊กครับป่าโอ๊กที่มีโอโซนป่าโอ๊กโอ๊กคือเครื่องฟอกอากาศธรรมชาตินะคะนี่กรุงเทพน่าจะปลูกนะถนนกลางเกาะเนี่ยมีผลทั้งปีฮะเออพี่ไอ้เปลือกมันเนี้ยนะองุ่นเย็นนะฮะอย่าคิดว่าเราอยู่ที่ต้องอากาศเย็นนะเพราะบราซิลผมไม่ได้เย็นนะฮะเพียงแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมก็เลยมันเย็นไงฮะไหนค่ะดอกอยู่ไหนครับพี่ไปที่ราชบุรีก็ได้ครับพี่เอออกดอกมันอยู่นี่ฮะดอกเขาจะออกลูกตามลำต้นครับเขาจะไม่ออกที่ปลายอ๋อพี่คล้ายเขาอยู่ในสปีชีส์เดียวกับชมพู่ครับดอกเหมือนชมพู่อ๋อไม่ถึงว่าจะออกมาจากกิ่งออกจากกิ่งนี่มาถึงนี่แล้วเดินเข้ามากันเรื่อยๆแหมคุณแม่รู้สึกไหมครับว่าแค่นี้เองไม่ได้กว้างเลยก็ทำให้อากาศต่างจากข้างนอกไปนี่นี่ขอโทษนะแค่เพียงถนนเดียวนะเนี่ยนี่ถนนเดียวนะคะขออนุญาตพูดตามความเป็นจริงว่าเธอช่างแกล้งต้นไม้จนกระทั่งมันหลงป่าเลยอ่ะแล้วมันก็ยึดดินด้วยนะโอ๊กเนี่ยโอ๊กเนี่ยมันยึดดินนี่ดูสิคะว่างตรงไหนก็ปลูกเนี่ยว่างตรงไหนก็ปลูกหย่อนไปหนึ่งต้นก่อนเราตัดหญ้าอย่างเดียวมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้กลายเป็นต้นไม้ที่ให้คุณเราเขาให้ทั้งค่าตัดหญ้าค่าดูแลสวนให้ค่าแรงคนงานเราให้สุขภาพด้วยนะสุขภาพเราแล้วก็ให้สิ่งที่เราลดก็ต้องให้เราเขาว่าต้นไม้ให้คุณจริงครับจริงจริงจริงคุณแม่เห็นด้วยเลยพี่เอคุณแม่เข้ามาหายใจดีเลยหายเหนื่อยเลยอะแล้วมันดูสิมันเป็นอะไรที่แบบมันดูแลด้วยตัวมันเองนะอันนี้อะไรนะจ๊ะแตรนางฟ้าครับแต่ว่ายังไม่มีดอกนางฟ้าแตรนางฟ้าโอ้เนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยนี่คือความหวังของเราครับเนี่ยคือเมล็ดนี่ไงคะนี่ไงครับพี่เอกดอกแล้วติดเมล็ดนี่นะเมื่อกี้มันดอกอันนี้เป็นเม็ดแล้วคือหลักประกันว่าเขาจะไม่สูญพันธุ์ไปจากป่าเมืองไทยแล้วครับคือว่าแล้วต่อไปอาจจะต่อยอดเป็นไม้เศรษฐกิจตัวที่สำคัญเพราะว่าอย่างนี้ยังไม่พูดถึงว่าเขาไปใช้ทำอะไรเขาไปใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยมะเร็งอะสิไม่ได้รักษามะเร็งนะแต่ว่าผู้ป่วยมะเร็งรับคีโมเมื่อรับคีโมเสร็จไตตับต้องทำงานมากไอ้ตัวนี้จะไปล้างพิษ
ไม่ได้ล้างพิษสำหรับคนเมานะฮะโอ้พี่เอประโยชน์จากคนเมานะพี่เอรู้ไหมว่านี่มันช่วยชีวิตคนเลยนะเพราะว่าไม่เราไม่ได้ตายเพราะมะเร็งเราตายเพราะคีโมแล้วถ้าอันนี้มันล้างคีโมได้มันล้างได้หมดจริงๆถ้านอกรอบเนี่ยปัญหาของบ้านเราคือเราตัวนี้ก็จะเหมือนอีกสมุนไพรหลายๆตัวที่เราถูกแย่งไปอยู่ที่อื่นงี้เหรอครับพี่เอเรายังใช้ไม่ได้นะฮะขนาดมูลที่สมุนไพรในพระราชดำริเองก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีงานวิจัยรับรองนี่แหละค่ะประเทศไทยนะคะเราจะต้องพยายามที่จะต้องเอาคนที่แบบมีฝีมือมาคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรนะในโครงการพระราชดำริที่เราก็อันนี้เป็นสมุนไพรในโครงการพระราชดำริด้วยใช่ไหมคะโอ้ยพระองค์ท่านก็ทำอะไรไว้ให้เรามากมายเหลือเกินนะนี่คุณแม่เดินมาแบบชนิดที่แบบไม่กลัวลื่นเลยอะละอีกชนิดหนึ่งแล้วครับพี่เอคะเกลียอีกชนิดหนึ่งครับสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหเมื่อกี้นี่ขาวชมพูแดงตรงนี้เนี่ยจากเดิมที่เราสวนดูเหมือนสะเปะสะปะนะแต่ว่าต้นไม้ทุกต้นมีมูลค่าหมดเลยคือพอผมปลูกเยอะผมก็แบ่งจำหน่ายเมื่อก่อนเราปลูกแค่ต้นสองต้นเราจะหวงนะแต่พอเราจับประเด็นได้ว่าแทนที่เราเนี่ยผมปลูกกาแฟนะฮะผมมีมะคาเดเมียผมมีกาแฟแต่ว่าพืชเหล่านี้ไม่ต่อผลทางด้านเศรษฐกิจเลยแต่พืชประดับเหล่านี้ที่เราใจรักเขาเนี่ยกลายเป็นกลับกลายเป็นเลี้ยงดูใช่ครับโลกใบนี้แล้วเลี้ยงดูเราด้วยครับว้าวแล้วก็ยังเผยหวงวิชาไหมพี่เอหวงไหมผมยินดีให้คำแนะนำโอ้ดีมากเลยเพราะว่ามันมีเรื่องให้ผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าไอ้ที่รู้แล้วก็ทอดไปครับสมมติถ้ามีคนบอกว่าพี่เอลงนิยามตัวเองสิพี่เอเป็นไรอ่ะผมก็เป็นเกษตรกรมือใหม่คนหนึ่งโอเคน่ารักมากถ่อมตัวมากนะคะ เป็นเกษตรกรมือใหม่ฉะนั้นเราออกจากเกษตรกรในวิธีการที่เราทำลายโลกมาเป็นเกษตรกรมือใหม่เป็นยังเจเนเรชันในการที่จะคืนชีวิตนี้ให้กับโลกโดยการรักอะไรสักอย่างหนึ่งทำสิ่งที่รักนั้นออกมาให้เห็นถึงความงอกงามความรักคือความงอกงามคุณแม่เชื่อว่าถ้าเรามีคนอย่างพี่เอหรืออย่างพี่ตึงที่พยายามที่จะไปปักกับคนที่เขามีความสนใจแต่เขาอาจจะยังไม่รู้จักพี่เอเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อว่าเราพบกันโดยบังเอิญแต่ว่าเรามีความรักคล้ายๆกันก็คือหนึ่งคืนธรรมชาติให้กับโลกถึงแม้ว่าธรรมชาติบางชนิดมันเป็นเศรษฐกิจนะคะแต่มันเป็นเศรษฐกิจที่มันทำให้เราเนี่ยคืนกำไรให้กับโลกคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการลดความเห็นแก่ตัวแล้วมันทำให้คนที่มีความรักอย่างเงี้ยเขามีชุมนุมชนที่จะพึ่งพิงอิงอาศัยคุณแม่ไม่มีความรู้คุณแม่ก็มาหาพี่เอเมื่อพี่เอได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่แล้วเราก็ทำงานไปด้วยกันโดยที่เราเองก็ทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ถึงจะเป็นมือใหม่แต่โลกพึ่งได้นะจ๊ะยินดีครับค่ะประโยคสุดท้ายพี่เอพูดกับท่านผู้ฟังก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้แล้วก็มีความสุขได้อย่างทุกวันนี้ผมมั่นใจว่ามาจากการที่ผมตั้งใจศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังจริงๆผมรู้ธรรมะมาตั้งแต่เด็กนะฮะแต่ว่าเมื่อ10ปีมานี้เองที่เราได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ชีวิตผมเปลี่ยนไปโดยรูปแบบที่ไม่ใช่มาตรฐานของทางโลกนะฮะแต่เป็นมาตรฐานของความสุขซึ่งก็ยินดีนะฮะที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันถ้าท่านใดที่สนใจมาทางเขาใหญ่ก็เอวาฟาร์ม888ยินดีต้อนรับทุกท่านครับค่ะก็เป็นโอกาสเลยนะคะทุกคนรู้แล้วนะคะว่าเราไม่ได้มาพูดเรื่องการขายต้นไม้แต่เรามาเพื่อบอกว่าคนที่รักต้นไม้ต้นไม้ก็กลับไปรักโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วนะคะที่ได้มีโอกาสที่จะได้ลองใช้ช่วงเวลาของชีวิตของเราสักช่วงหนึ่งกับการเป็นมือใหม่ในเรื่องของชีวิตที่จะกลับไปอยู่กับธรรมชาติอย่างถ่อมตัวแล้วเรียนรู้ที่จะมีศีลเห็นไหมคะศีลเป็นปุ๋ยของชีวิตเลยมีศีลมีธรรมมีสมาธิเมื่อใดที่เราใช้ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างมีศีลมีสมาธิเรากำลังทำมรรคภาวนาเป้าหมายของเราคือนิพพานค่ะเห็นบอกว่าก่อนที่จะจบรายการมี3คำถามคุณยายยินดีตอบมอบดอกไม้ของพี่เอให้พี่เอก่อนนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะอ้าวค่ะคำถามว่าครับผมก็จากคุณเอเดเดียนะครับผมก็อยากให้คุณยายช่วยสอนวิธีกำจัดอารมณ์แบบแย่ๆหน่อยอะค่ะแบบเซนเซอร์เ
เซนซิทีฟเกินกับทุกๆเรื่องเหมือนเราแคร์คนอื่นมากเกินไปโฟกัสคนอื่นมากเกินมากกว่าตัวเองเราต้องใช้วิธีไหนที่จะช่วยตัวเองออกมาจากอารมณ์แบบนี้ได้คะการรู้ตัวว่าเซนซิทีฟก็ต้องมีเกาะคุ้มกันนะคะคนที่เซนซิทีฟก็คือแตะนิดแตะหน่อยเบิร์นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีต้องเรียกว่าเราต้องมีสติเป็นอลักขาจิตของเราเมื่อเราเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกที่เรียกว่าอานาปานสติเนี่ยนะคะสติยังเป็นเกาะแล้วสติยังทำให้เราเนี่ยมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบเฝ้าสังเกตนะคะรู้จักมีดิสเบรกแล้วก็เรียนรู้ต่อไปเมื่อมีสติสัมปชัญญะกำลังของจิตที่มันเคยแบบฟุ้งซ่านมันก็จะมั่นคงเพราะมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานปัญญาในการแก้ไขมันไม่ใช่เป็นตัณหาที่แก้ตัวแล้วล่ะค่ะลองทำอย่างนี้ดูนะคะมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาในการที่จะเรียนรู้กับโลกอย่างที่โลกเป็นเมื่อใจของเราไม่เป็นทุกข์เพราะทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้ค่ะให้กำลังใจนะจ๊ะค่ะครับผมคำถามของคุณสสิธรนะครับจ้ะให้คุณแม่ช่วยแนะนำวิธีการควบคุมอารมณ์เวลาที่อารมณ์ของเรากำลังพุ่งขึ้นควรใช้วิธีใดในการควบคุมคะกลับไปที่ลมหายใจแหละค่ะพระพุทธเจ้าใช้เทคนิคนี้เลยคืออานาปานสติคือหายใจเข้าลึกๆกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หายใจออกยาวๆกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจอีกครั้งเมื่อเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดค่ะจะเป็นอะไรที่ทำให้เราอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเผชิญอย่างคนที่มีตัวเองมั่นคงนะคะลองทำบ่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นชีวิตประจำวันของเราค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะผมของคุณถนอมรัตน์นะครับบอกกับคุณแม่ว่าฟังคุณแม่ไลฟ์ทุกครั้งสบายใจตลอดเลยค่ะช่วยยกระดับจิตใจให้มีสติและสงบอารมณ์ได้อย่างมากๆเตยเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะที่ได้พบแสงสว่างแห่งปัญญาค่ะขอบพระคุณนะคะเมื่อวันเดินทางมาเนี่ยคุณแม่แวะเข้าห้องน้ำมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าหนูดูไลฟ์คุณแม่อยู่คุณแม่บอกเดี๋ยวกำลังจะไปไลฟ์แล้วนะคะแต่อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่พวกเราทำงานแล้วเราเห็นว่าเรารับใช้ใครได้บ้างคุณแม่นึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงให้มรดกกับพวกเราว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเพื่อนต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณทุกเพื่อนร่วมงานที่ทำให้เรามีบ้านก็คือโลกใบนี้เป็นบ้านของคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะไหนชนชั้นไหนนะคะหรือแม้แต่ศาสนาไหนนะคะสุขทุกข์เป็นสากลเราอยู่กับความแตกต่างได้อย่างเคารพในความต่างและเราไม่เกลียดกันไม่ต้องทำให้ใครเหมือนเราเหมือนต้นไม้ในป่านี้ไม่มีสายพันธุ์เดียวเห็นไหมคะแล้วทุกอย่างก็อยู่กันอย่างลงตัวเลยใครที่โตได้ก็ขึ้นไปเป็นร่มเงาใครที่อยู่ข้างล่างก็เป็นต้นไม้ที่ป้องกันสารพิษนั้นเราจะเห็นว่าในทุกลมหายใจที่เรากำลังเติบโตในความต่างนั้นถ้าเราเปิดใจกว้างวางอคติระบวกกันได้เสมอรายการทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้ก็จบลงนะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่จะพักที่นี่เพื่อที่จะไปภาวนาให้กับกลุ่มของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มาทั่วโลกเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินป่าด้วยกันติดตามรายการของเรานะคะที่ไหนที่มีเครื่องมือสื่อสารเราสามารถใช้ปฏิหารในการสื่อสารนี้พ้นทุกข์ไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบพระคุณพี่เอมากเลยค่ะพี่ตึงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะโอ้งดงาม